ตอนนั้นมีประวัติตอนนั้นก็ประมาณพ.ศ. 2530เนี่ยผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับแต่ก่อนจากนั้นไปนิดหนึ่งมันมีผู้หญิงที่มีท้องแล้วไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับแต่ว่าในการเสียชีวิตเนี่ยผมไม่การันตีนะว่าจะตายเพราะว่างูรัดหรือไม่แต่คนที่งูรัดเนี่ยมีนะครับงูตัวใหญ่ที่สุดเลยรัดนะครับเป็นแคว้นของนายมานิดนะครับไม่ได้ตายครับไม่ได้ตายที่กระหน่ำครับครับแต่คนที่งูรัดเนี่ยเมียนายมานิดลูกสะพ้ายของนาขวากนะครับแต่ว่าในการตายนั้นแต่งูตายนะเพราะว่ามันกลางกับมีตัดยางนะครับแต่ว่าคนที่งูรัดเนี่ยไปตายที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปจัดงานศพที่สตูลผมก็ไปงานศพด้วยในฐานะลูกบ้านตอนนั้นที่เสียชีวิตเพราะอะไรครับที่โดนงูรัดป่วยครับป่วยเป็นโรคผมไอเป็นโรคผมผอมเนี่ยเป็นผมผอมเยอะเลยนะครับก็ผัวก็ชื่อนายมานิดรองเดชและก็ลูกนายสะพ้ายรองเดชเป็นลูกสะพ้ายของนายกวากรองเดชครับส่วนคนท้องแก่เรื่องนี้ที่เขาเล่ากันมาว่าเขาก็เคยโดนกันมานะครับเคยโดนหลอกมาเพราะว่าเราก็เคยคุยกันว่าขนำนั้นไม่เคยกล้าไปนอนเลยนะครับตอนผมเป็นพยาบาลแล้วที่บ้านจ่าเราก็เคยคุยกันไม่เคยกล้าไปนอนนะครับไอ้เรื่องนั้นก็มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องบ้านจ่านี่ถ้าคุยกันเรื่องบ้านจ่าในการเสียชีวิตของคนเนี่ยขออนุญาตนะครับขอโทษในญาติพี่น้องของท่านที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วผมไม่ใช่พูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคือในการตายในตายใจเจ็บตายไข้นี่น้อยมากที่สุดนะครับตายโดนยิงกันเยอะนะครับย้อนกลับไปในเรื่องของการคือในตรงนี้คำว่าผีเนี่ยนะเราผมเองการันตีไม่ได้เหมือนกันนะคำว่าผีเนี่ยผมก็เคยโดนมาแล้วนะเคยโดนตอนผมไปเลี้ยงช้างอยู่ผมเคยโดนมาไปอยู่กระหน่ำแล้วก็ป้าม่าผูกคอตายผมก็เคยโดนมาแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งความมืดและความหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ว่ามันกะไรอยู่นะหมู่บ้านจ่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับมันก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่ที่เจอที่มาหลอกเนี่ยมาหลอกในลักษณะไหนครับคือมาปรากฏกายเห็นหรือว่ามาส่งเสียงหรือเป็นเช่นไรครับคือผมเคยเดินที่ว่ามันถ้าพูดภาษาใต้ก็บอกว่าผีอำนะผีอำคำว่าอำเนี่ยเรานอนๆเนี่ยมันมานั่งเห็นตัวเรานี่หายใจก็ไม่ออกพูดก็ไม่ได้นะอันนี้ผมเคยโดนครับผมเคยโดนแต่โดนหลอกที่ว่ามันรอดลิ้นปิ่นตาเนี่ยไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอนะครับ